สวัสดีจากวอชิงตันค่ะนุ้ยจากมารินีชาแนลนะคะวันนี้นุ้ยจะมารีวิวน้ำหอมของกุชชี่ค่ะเป็นกลิ่นที่ค่อนข้างโด่งดังของเขานะคะก็คือกุชชี่กิวตี้พอออมเป็น EDT ค่ะกลิ่นนี้ออกมาเมื่อปี2011คิดโดยคุณแจ็คฮูคลีร์นะคะHUCLIER ค่ะถ้าเป็นคนรักหอมอย่าลืมกดกระดิ่งและกด subscribe ข้างล่างนะคะจะได้ไม่พลาดการรีวิวน้ำหอมครั้งต่อไปของนุ้ยนะคะและถ้าเพื่อนรู้สึกว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมแชร์ให้เพื่อนๆคนอื่นนะคะโน้ตของเขาก็ค่อนข้างซิมเปิลนะคะเปิดมาด้วยลาเวนเดอร์และมะนาวเหลืองค่ะก็คือเลมอนเปิดมาเนี่ยนุ้ยรู้สึกว่ามันมีความเหมือนกับน้ำหอมผู้ชายที่ออกแนวสปอร์ตเพราะว่ากลิ่นมะนาวเหลืองเนี่ยค่อนข้างชัดแล้วก็ลาเวนเดอร์ด้วยทำให้นุ้ยนึกถึงพวกเวอร์ซาเช่พอออมกับชาแนลอัลัวออมสปอร์ตพวกนั้นนะแต่ว่ามันไม่ได้มีความชาร์ปเท่านั้นแต่ก็โอเคอะกลิ่นคือเหมือนกับน้ำหอมแบบผู้ชายทั่วไปค่อนข้างทั่วไปอ่ะหอมแบบทั่วไปแต่ที่ดีก็คือว่าไม่ได้หวานมากค่ะแล้วเขาก็มี2ไซส์นะ50 ml 76เหรียญ90 ml 95เหรียญค่ะเป็นกลิ่นที่ค่อนข้างแบบเปรี้ยวนำนิดนึงนะก็คือแบบเปรี้ยวแล้วก็หวานแล้วก็ลาเวนเดอร์ค่ะประมาณนั้นค่อนข้างซิมเปิลแล้วก็ออกแนวคลีนนิดนึงค่ะตอนนี้ผ่านมา15นาทีนะคะเรามาดม Middle Note เขากัน Middle Note เนี่ยก็มีแต่ดอกส้มเฉยๆเลยค่ะ Orange Blossom นะคะพอผ่านมาถึงตรงนี้ความเปรี้ยวจะลดลงค่ะแล้วแปลกมากมันจะมีกลิ่นคล้ายๆคาวๆนิดหน่อยดูเหมือนอควาติกอะค่ะทั้งที่กลิ่นนี้มันไม่ได้มีความเป็นอควาติกนะมันแอบคาวเบาๆนิดๆนะคะแล้วก็มีความละมุนมากขึ้นนี่เชื่อว่าอาจจะเป็นเพราะไอ้กลิ่นดอกส้มเนี่ยเข้ามาทำให้รู้สึกว่าเหมือนมีกลิ่นดอกไม้ผสมเข้ามาความเปรี้ยวหวานยังอยู่ค่ะแต่ว่าไม่ได้ชัดเจนเท่าเดิมสมูทขึ้นเหมือนกับดมง่ายขึ้นจริงๆกลิ่นเนี้ยมันก็ไม่ได้ดมยากตั้งแต่แรกแล้วอะแต่ว่าพอผ่านมา15ทีมันยิ่งกลมกล่อมแล้วทำให้ดมง่ายขึ้นมีความเป็นไม้เบาๆขึ้นมาค่ะเป็นกลิ่นที่ออกแนวแบบสุภาพแล้วก็ไม่ได้ดูเป็นผู้ใหญ่เกินไปนะนึกว่าเด็กมหาลัยก็ใช้ได้ค่ะกลิ่นออกแนวเบาๆสุภาพฉีดไปทำงานได้ตอนนี้ผ่านมาประมาณ30นาทีนะคะเบสโน้ตเขาจะมีไม้ซีดาร์วานิลาแล้วก็แพชชิรี่พิมเสนค่ะกลิ่นจะว่าไปคล้ายๆเดิมค่ะมีความเป็นแพชชิรี่หน่อยๆซึ่งคิดว่าไอ้แพชชิรี่มังเนี่ยที่ทำให้เกิดกลิ่นคล้ายๆคาวหน่อยๆนะไม่รู้อ่ะนึกคิดว่าน่าจะใช่มันคือแพชชิรี่นั่นแหละที่ทำให้เกิดกลิ่นเนี้ยแล้วก็กลิ่นเนี้ยยังออกเปรี้ยวหวานอยู่แล้วก็มีความเป็นไม้ขึ้นมาหน่อยๆคือโดยรวมเนี่ยกลิ่นไม่ได้เปลี่ยนแปลงมากนะคะเพียงแต่ว่าแพชชิรี่เนี่ยค่อนข้างชัดขึ้นนะคะกลิ่นจะเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะคะผ่านไป1ชั่วโมงถึง2ชั่วโมงจะออกแนวเปรี้ยวหวานแพชชิรี่วานิลาไม้แต่ยิ่งเวลาผ่านไปเรื่อยๆเนี่ยมิติจะลดลงไปเรื่อยๆนะคะจะออกไปกลายเป็นวานิลากับไม้มากกว่าและกลิ่นเนี่ยดรอปลงค่อนข้างเร็วมากในช่วงแรกกลิ่นค่อนข้างชัดค่ะแต่พอเวลาผ่านไป1ชั่วโมง2ชั่วโมงดรอปไปเรื่อยๆจนกระทั่งเป็น3ชั่วโมงเนี่ยกลิ่นก็ยิ่งแบบลดลงไปมากพอสมควรนะคะแล้วก็จางพอกลิ่นจางมากๆเป็นสกินเซ็ตแล้วอ่ะมันจะกลายเป็นเหลือแค่วานิลากับไม้ที่ค่อนข้างน่าเบื่อเหมือนกันนะสำหรับนุ้ยแล้วก็กลิ่นไม่ได้มีการฟุ้งกระจายอะไรมากมายซึ่งเป็นข้อดีสามารถฉีดไปทำงานได้เพราะว่าสุภาพมากๆเพียงแต่ว่ามันไม่อาจจะไม่ได้โดดเด่นอะไรเท่านั้นเองกลิ่นนี้ว่าฟุ้งได้อย่างมากนะก็ประมาณ1ชั่วโมงเท่านั้นนะคะต่อจากนั้นจะเป็นสกินเซนและหลังจาก3ชั่วโมงผ่านไปเนี่ยกลิ่นจะกลายเป็นประมาณแค่วานิลากับไม้แบบที่นุ้ยบอกค่ะซึ่งค่อนข้างน่าเบื่อกลิ่นติดผิวนุ้ยได้อยู่นะคะอย่างมากเลยเนี่ยประมาณแค่6ชั่วโมงก็คือติดอยู่ได้ประมาณ 5-6 ชั่วโมงค่ะก
ลิ่นนี้สำหรับนุ้ยเนี่ยนุ้ยค่อนข้างเฉยๆนะคะเขาบอกว่าจริงๆเนี่ยเป็นกลิ่นที่ออกแนววูดดี้แต่บนตัวนุ้ยอ่ะมันออกแนววูดดี้ไหมก็มีความเป็นวูดดี้บ้างอะค่ะแต่ว่าความเป็นวูดดี้เนี่ยไม่ได้โดดเด่นอะไรเท่าไหร่นะคะมันจะออกแนวเปรี้ยวหวานซิตรัสแล้วก็วานิลาวูดดี้มากกว่าแต่เป็นไม้ที่แบบเบาบางจางมากคือถ้าเทียบกับGucci Guilty Black เนี่ยอันนั้นจะมีความเป็นวูดดี้ที่ชัดกว่าแต่ออกแนวใสๆดมง่ายๆซึ่งหนูอยากชอบตัว Black มากกว่าเดี๋ยวคลิปต่อไปหนูจะมาเปรียบเทียบตัว Gucci Guilty Paul Om Intense ให้เพื่อนๆฟังนะคะว่ามันต่างกับตัวนี้ยังไงนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย